ครับผมนายพีเคนายพีเคชาแนลผมวันนี้จะมาแกะเลนส์ใหม่กันนะฮะเลนส์ซัมยัง14มิลลิเมตร f2.8ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับติดตามรับชมคลิปได้กันถึงคลิปปัจจุบันนะพอดีเพิ่งได้เลนส์มาวันนี้ตอนเที่ยงแต่ว่าไม่ได้ไปใช้งานเมื่อเช้าไปถ่ายงานตั้งแต่8โมงเลนส์สั่งมาเมื่อวานนี้ก็วันที่20มาถึงเที่ยงวันที่21ตอนแรกว่าจะให้เจ้าต้องช่วยไปเอาไปให้ที่งานหน่อยเพราะว่าจะต้องเขามาถ่ายงานแถวบ้านก็กล่าวว่าให้หิ้วไปให้หน่อยแต่ปรากฏว่าเจ้าต้องเขาไหลไงถ่ายหญิงไหลไงเป็นธรรมดาธรรมดาไม่ว่ากันแล้วเขาไหลเขาก็เลยเอ้ยไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องการทำคลิปอันบ็อกด้วยตอนแรกกะจะไปทำคลิปอันบ็อกด้วยแล้วก็เทสหน้างานไปเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้เวลาที่ทำคลิปตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนแล้วก็โอเคมาอันบ็อกกันดูว่าเลนส์14มม F2.8 ของซัมยังจะเป็นยังไงบ้างนะซื้อจาก Lazada ร้านอะไร Snap อะไรที่อยากรู้ใน Fortune ก็ซื้อมา 13,900 พอซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็อัพราคาเป็น 14,900 เลย ก็มันมี2เมาส์มี EF กับ RF EF ก็คือใส่กับพวกตัวเลนส์ปกติของกระจกแต่ถ้าเป็น RF ก็คือใส่กับพวกมิเรอร์เลสของ Canonแต่ว่าผมเลือกเอาเป็น EF มอเพราะว่าตัว R ผมอ่ะก็มีอะแดปเตอร์อยู่แล้วเนาะก็เข้าใส่อะแดปเตอร์ได้แล้วก็ผมมี 6D ด้วยก็เลยกล่าวว่าก็มันสามารถใส่กับ 6D ได้ด้วยใส่กับตัว R ได้ด้วยก็เลยเอาเป็น EF มาเพราะว่า RF มันก็จะได้แค่ R อย่างเดียวแต่ก็เสียได้อยู่อย่างนึงคือก็อยากลองเหมือนกันว่าเลนส์ RF มันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมก็ไม่มี RF แต่ก็วางไว้แล้วแหละว่าปีนี้อาจจะมีพวก35 RF หรือตัว50 RF เข้ามาลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะงาน RF โอเคอันนั้นก็คือส่วนของเลนส์ RF เมาส์โอเคครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าซัมยังเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนไม่รู้เขาเรียกว่าซัมยังหรือซัมหยางนะขออนุญาตเรียกซัมยังแล้วกันนะซัมยังเนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนแต่เห็นช่วงหลังๆมาเนี่ยคนเขานิยมใช้กันพอสมควรเลยด้วยราคามันไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพงานก็โอเคสำหรับมุมมองคนอื่นนะที่ฟังรีวิวมาทีนี้เหตุผลที่มาซื้อเจ้าตัว14 F2.8ตัวนี้เพราะว่า1คือผมไปเห็นงานที่เขาใช้กลิ่นมันติดเขียวๆมันมีความอมเขียวผมก็เลยว่าเฮ้ยมันอาจจะเหมาะกับเราในช่วงนี้ก็ได้ที่เราอยากจะทำโทนฟิล์มอมเขียวๆหน่อยๆคือตอนนี้ผมมี2435 2435 F2 ของ Sigma อยู่ก็เลยคิดว่าอยากได้เลนส์ที่มันมีหน้ากว้างกว่า24ที่ F กว้างๆหน่อย 2.8 ก็น่าจะโอเคแหละในความคิดก็เลยเอามาลองสักหน่อยซิมันจะเป็นยังไงซัมยังเนี่ยอันนี้คือซัมยังตัวแรกที่ซื้อมาทดลองใช้ดังนั้นเดี๋ยวภาพที่ได้มันจะประมาณไหนก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีตอนท้ายคลิปอันนี้เรามาอันบ็อกกันก่อนเนาะว่ามันจะมีอะไรบ้างในกล่องก็ถือว่าส่งไวนะฮะปกติเคอรี่นี่ช่วงหลังๆมาส่งช้านะรอบนี้คือวันเดียวถึงเดี๋ยวฟอร์จูนเหมือนที่บอกซื้อมา13,900เป็นรู้สึกว่าจะเป็นออโต้โฟกัสประกันศูนย์2ปีศูนย์ไทย2ปีทะเลโอเคครับเห็นยาลาดในกล่องดีได้บับเบิ้ลมาเยอะๆเนี่ยดีครับผมเอาไว้แพ็คแฟลชไดรฟ์ส่งให้ลูกค้าพร้อมกับผมโอ้ยเสียดายบับเบิ้ลปกติเวลาผมไปซื้อเลนปกติเวลาผมไปซื้อเลนเนี่ยพี่ชาติที่อยู่ดิจิไลท์แกจะรู้ว่าผมในมือฉมังมากคือมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบบางทีซื้อมาเงี้ยฝุ่นในเลนก็มีอะไรนี่ก็เอาไปเปลี่ยนตัวใหม่แต่ชาติก็จะบอกมึงนี่นะตัวไหนตัวนั้นจริงๆแล้วตอนหลังผมไปซื้อพรีออเดอร์ผมมีพรีออเดอร์ตัว2435 F2 ของ Sigma Canon มาผมก็แจ้งไว้ว่าพี่ครับยังไงชบควรช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมครับว่าข้างในมันจะมีฝุ่นอะไรเนี่ยผมว่าเพราะผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ช่ำหมางในเรื่องนี้ทางซิกมาเขาบอกว่าอ๋อคุณพาคินคะเราออเดอร์มาให้คุณแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะฮะพี่สั่งให้ผมโดยเฉพาะตัวเดียวเองเหรอค่ะใช่ค่ะครับโอเคน้ำเปิดกล่องมาก็นี่นะฮะอันนี้ให้ดูกล่องก่อนหน้าตาซัมยังปกติเป็นคนไม่ค่อยเสพเกาหลีนะรอบนี้นี่มาเป็นติ่งเกาหลีนะโอเคนี่ให้ดูหน้ากล่องมีสติ๊กเกอร์อะไรบนตรงนี้ด้วยกล่องประมาณนี้เป
ปั๊บนี่ NAF นะฮะออโต้โฟกัสนะ14 f 2.8 EF mount ถูกต้องชัดป่ะเนี่ยชัดมั้ยเนี่ยชัดมั้ยเนี่ยนะตามนั้นกล่องถือว่าโอเคนะสภาพดีใหม่อยู่ได้ได้เปิดออกมาแท้ด้านในก็จะมีฟองน้ำเนี่ยโฟมบุกก็เจอตัวเลนเลยนี่เจอเราก็เจอตัวเลนเลยโอเคมีอะไรบ้างก็มีกระเป๋ากระเป๋าใส่อันนี้ก็ส่วนใหญ่กระเป๋าพวกนี้ก็จะอยู่ในไกลกล่องผมไม่ค่อยหยิบออกมาใช้เพราะมันถ้าเอาออกมามันก็จะเหมือนกระเป๋าซิกมาเออกระเป๋าซิกมาที่เป็นเคสช็อปเคสเขาอะอันนั้นก็ฝุ่นจับก็เอาไปซ่อนเก็บไว้ไม่ให้ฝุ่นมันจับเผื่อวันนึงที่เราเทเอาซิกมาออกเนี้ยมันจะได้ไม่ฝุ่นไงประมาณนั้นแสดงอ๋อออกมาแล้วเลนเบาอยู่นะโอเคก็นี่ฮะร้าน snapshot ราคาบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อย13,900 บาทโอเคก็เห็นราคามันโอเคอ่ะราคามันไม่แรงมากในความรู้สึกเราอ่ะแล้วก็นี่มีวารันตีหวัดวารันตีของซัมยัง2ปีโอเคครับโอเคไม่ต้องพกบัตรให้ลงทะเบียนอ่ะเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันก็จะมีบัตรมาให้เนาะเอาไว้ลงทะเบียนอันนี้เอาไว้ก่อนโอเคกระเป๋าใส่ขึ้นไปก่อนคงไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็มีเหมือนเป็นคู่มือประมาณนี้ใบเสร็จบัตรการันตีก็แค่นี้ในกล่องประมาณนะครับนี่เรามาดูหน้าตาเจ้าเลนส์ของเราไฟที่ใช้ตอนนี้นะฮะสว่างมากเลยนะฮะมันคือไฟตัวนี้นะฮะเนี่ยไฟดวงละร้อยกว่าบาทเนี่ยฮะยิงยัดเข้ามาเนี่ยครับอย่างสว่างเลยฮะไฟดวงเดียวเหลือนะแต่มันอาจจะแข็งๆหน่อยเพราะน้ำหนักเบามากถ้าเทียบกับเนี่ย2435ที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยอ๋อมันเปิดแบบนี้อ๋อมันฝาปิดแบบนี้เออผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเป็นเหตุผลที่มีฝาปิดแบบนี้ฮูดเป็นบิวอินฮูดบิวอินมาเลยถอดไม่ได้ใช่ป่ะใช่ฮูดบิวอินก็เรียบๆรูปทรงก็ไม่มีอะไรเรียบๆเห็นไหมก็เรียบๆดีมันฮูดหลังหน้าเลนก็ค่อนข้างจะนูนๆขึ้นมาข้างในน่าจะเป็นเลนนูนๆแล้วก็เคลือบเลนแก้วใหญ่ๆข้างนอกไว้ใส่ฟิลเตอร์ไม่น่าได้ท่านผมรู้สึกเพราะว่าหน้าเลนมันไม่เรียบแล้วก็เลยเป็นฝาปิดเลนส์แบบนี้ก็เลยเป็นฝาครอบไปแบบนี้ชัดเท่าไหร่เออครอบไปแบบนี้เลยครอบทั้งฮูดเลยนะเนี่ยเออครอบทั้งฮูดก็จะประมาณนี้โอเคโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ามีฝุ่นหรือเปล่าเพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉมังในเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่าจากไหนแต่ว่าถ้ากลับด้านอันนี้ไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดอันนี้ยังพอทนก็โอเคครับโดยรวมถือว่าใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวลองมาเช็คดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้จริงๆคลิปอันบ็อกซ์นี่ก็เป็นคลิปที่เอาเหมือนเป็นหลักฐานเหมือนกันนะว่าเออผมซื้อมาเนี่ยผมแกะกล่องมาเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนะแล้วผมก็ใช้งานปกตินะถ้ามันจะพังก็พังกันตรงนี้นะจะได้เห็นกันนะโอเคกล้องนี้ใช้จะเป็น EOS R นะฮะโอเคประกอบโอ้เบามากค่ะก็สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้เลนส์หนักๆอย่างซิกมามาอาจจะไม่รู้สึกนะแต่อย่างผมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าบอดี้อ่ะหนักกว่าเลนส์ปกติเลนส์มันหนักกว่าบอดี้อย่าง2435 F2 เนี่ยอีก5กรัมโล135 F1.8 นั่นก็โล3ขีดตัวนี้ก็35 F1.8 35 F1.4 นี่ก็6ขีดได้มั้งหนักกว่าตัวนี้เยอะเลยโอเคโอ้กว้างได้เลื่อนอยู่ก็เดี๋ยว
ภาพตัวอย่างที่ไปถ่ายเล่นมันจะประมาณไหนก็เดี๋ยวไปดูกันโอเคป่ะปิ้วโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าบางปูนะก็เอาเลนส์ตัว14มม f 2.8 ของซัมยังมาลองเทสดูนี่เฮดงานคนนี้เฮดงานอันนี้คุณตุ้ยนะฮะเทพบางกวยนะครับผมฉายาตุ้ยหมดกล่องนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาเรียกว่าตุ้ยหมดแถวครับผมก็วันนี้มาถ่ายที่ศาลเจ้าบางปูก็จะมีเนี่ยเซตประมาณนี้ส่วนภาพที่ได้ตอนนี้ณตอนนี้ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งผมส่วนตัวรู้สึกว่ามันโอเคนะสำหรับซัมยังตัวนี้แต่ว่างานที่ไปแต่งในคอมแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคบ๊ายบายไปแล้วปิ้วครับผมก็เอามุมไหนดีไหนมุมนี้แล้วกันมุมนี้แล้วกันนะโอเคก็อย่างที่เห็นนะฮะภาพตัวอย่างเมื่อกี้เนาะที่เราไปถ่ายกันมาก็ประมาณนั้นแหละตอนแรกก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่โอเคเราเสียตังค์ฟรีเปล่าวะซื้อมา 13,900 ดิสทอร์ชันแม่งเสียเหลือเกินอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเมื่อวานไปถ่ายจริงจังเข้ารู้สึกว่ามันโอเคนะมันใช้งานได้เยี่ยมเลยในราคา 13,900 เริ่มรู้สึกว่ามันคุ้มสำหรับผมว่ามันถ่ายพอร์ตเทรตแทบจะไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าดิสทอร์ชันมันเสียมากอย่างผมยกตัวอย่างผมจะแคงกล้องให้ดูเนี่ยถ่ายครึ่งตัวเห็นไหมฮะถ่ายครึ่งตัวตัวตรงเนี่ยเห็นไหมดิสทอร์ชันมันดูแปลกๆผิดเพี้ยนถ่ายครึ่งตัวแบบนี้คือว่าง่ายถ่ายใกล้ๆอ่ะค่อนข้างจะดูเพี้ยนๆกรณีหน่อยวางก่อนกรณีที่แบบเราจะถ่ายสาวอย่างนี้ใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะเพี้ยนมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ่ายสาวเพื่อหวังให้เขาสวยอ่ะมันค่อนข้างจะยากแต่บางคนอาจจะทำได้นะอันนั้นก็ต้องปรบมือให้นะฮะแต่ถ้าทำมินิมอลหรือทำแบบงานอลังการงานที่ต้องการแบบให้หลังดูแบบฉีกดูกว้างดูแปลกหูแปลกตาอันนี้โอเคเลยทำได้ดีเลยแหละเรื่องของสีโทนสีตอนแรกที่คิดไว้อยากจะได้แบบมันอาจจะโทนฟิล์มก็ได้อะไรแบบนี้ปรากฏเปล่าเลยครับแคนนอนมาตรฐานความคมชัดความใสของภาพมาตรฐานแคนนอนมาตรฐานใส่กับ EOS R ก็แบบUNR ก็ UNR ใส่กับตัว 6D ก็ 6D ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไม่มีอะไรที่แบบไม่เหมือนซิกมาที่มันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของสีอะไรมานั้นส่วนซัมยังก็ปกติสีตรงเป๊ะประมาณนั้นในความรู้สึกผมนะก็ในเรื่องของ F2.8 ถามว่าละลายหลังไหมไม่นะไม่ละลายหลังไม่เท่าไหร่ผมเลยมองว่ามันเป็นในเรื่องของการใช้ในที่แสงน้อยมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้เคยพูดไว้แล้วในเรื่องของการเว้นระยะห่างระหว่างวัตถุนะฮะนี่เราจะเห็นนะระยะห่างวัตถุพอผมเข้าไปใกล้มันเห็นไหมระยะห่างผมน้อยลง F2.8 ตลอดนะระยะห่างผมน้อยลงฉากหลังก็ระหว่างผมกับฉากหลังอ่ะมันห่างกันน้อยลงมันก็ชัดเห็นไหมฮะออกมาก็นั่นยิ่งถ้าเกิดผมใกล้อย่างเงี้ยเห็นไหม2.8จะเห็นผลเลยว่ามันวืดมันเบอร์ขนาดไหนอ่ะจริงๆเลนตัวเนี้ยผมว่ามันเหมาะกับการทำให้มันดูแบบซีนอารมณ์หนักๆอ่ะอารมณ์ที่แบบป้องกันความแปลกอ่ะดัชแองเกิลแบบซีนอารมณ์แบบอย่างเงี้ยคือแบบวิ่งอะไรแบบเนี้ย มันจะทำได้ดีนะผมมองว่ามันก็โอเคอ่ะถ้าทำแบบซีนอารมณ์แบบแปลกๆซีนแบบตลกๆมันก็โอเคทีนี้ถ้าจะให้คะแนนเต็ม10ผมก็ไม่รู้หรอกผมจะให้ไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้กันยังไงนะคะแนนเต็ม10แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ดีไหมดีชอบไหมชอบแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ถนัดเรื่องฟิกแล้วก็คอนโทรลเรื่องงานวายไม่ค่อยได้อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะเราจะต้องติดอยู่กับ14ตลอดอย่างเมื่อวานเนี้ยตอนที่ไปอ่ะผมก็พกแค่เลนส์14ตัวนี้ตัวเดียวไงแล้วก็6Dแล้วก็ R ไปด้วยนะฮะแล้วปรากฏว่างานเขาค่อนข้างจะซีเรียสในระดับหนึ่งเลยอะแล้วก็แบบตายหาแล้วเอาเลนส์มาตัวเดียวสิเอาตัวนี้มาตัวเดียวมันจะถ่ายยังไงวะเนี่ยพอร์เทรตก็เลยไปยืม50เขามาใช้ก่อนเพื่อจะช่วยกันถ่ายในเมื่อวานนี้พระจริงๆมันยังมีภาพอีกเยอะนะแต่ว่าลงไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่อนุญาตให้ลงก็เลยลงได้เฉพาะที่เขาอนุญาตประมาณนั้น
ก็ถ้าให้เต็ม10ก็ให้8ละกันจริงๆก็อยากจะให้เต็ม10อ่ะแต่ก็เกรงใจรุ่นคนอื่นเค้าไงเดี๋ยวเค้าจะไม่มีแก็บที่ว่างให้10คะแนน10ก็ถือว่าให้8เต็ม10ในเรื่องของการใช้งานแต่ต้องบอกก่อนว่ามันคือผมนะเพราะว่าผมใช้ไวผมเข้าใจในความเป็นไวผมเข้าใจว่าเลนไวทำงานยังไงผมก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำน่ะมันดีหรือไม่ดียังไงถามว่าแก้ distortion เยอะไหมตอนถ่ายมาก็แก้พอสมควรนะฮะเพื่อให้ภาพมันดูสมจริงดูใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนจากธรรมชาติมากมายนักก็แก้พอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้เวที่แต่ก็ไม่ได้แก้ถึงขั้นที่แบบโอ้โหยากมากมายอะไรขนาดนั้นก็แก้ในไลท์รูมแหละในหมวดของเขาอ่ะบางทีเราจะติ๊กถูกแค่เลนส์คาลิเบชันก็จบแล้วหรือเราจะอาจจะไปติ๊กผมเรียกผิดขออภัยนะฮะไอ้ที่ติ๊กถูกแล้วแก้เรื่องความคลาดเคลื่อนของเลนส์น่ะแล้วก็ไปดูตรงเรื่องข้างล่างอ่ะที่มันเขียนว่าออโต้ออฟอะไรพวกเนี้ยผมก็กดออโต้บางทีกดออโต้ปุ๊บก็แก้ให้หรืออาจจะไปจูนตรงสเกลอ่ะจะจากภาพที่มันหงายขึ้นกดมันลงภาพที่มันกว้างก็บีบเข้ามานิดๆหน่อยๆประมาณเนี้ยปนๆกันไปก็มีแก้บ้างแล้วมันก็ได้ภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้โอเคในราคา 13,900 ถือว่าคุ้มสำหรับผมนะณเวลานี้น้ำหนักก็เบาดีอีกหน่อยคงจะได้เห็นผลงานที่มาจากเลนส์ตัวนี้พอสมควรอาจจะเป็นงานหลอกงานถ่ายแลนด์สเคปงานถ่ายมินิมอลงานถ่ายแบบอลังการงานแฟลชอะไรเนี้ยเพราะว่าต่างๆเหล่านี้มันห่างหายกันมานานแล้วสำหรับผมนะก็ได้เลนส์ตัวนี้มาได้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาก็น่าจะได้กลับมาในทำงานถ่ายรูปประมาณนี้อีกครั้งนึงเพราะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าทำตอบโจทย์ได้โอเคเลยสำหรับผมในเรื่องของการถ่ายอลังการอะไรประมาณนี้โอเคขอบคุณที่ตามรับชมครับผมไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยเนาะและอาจจะเห็นวีล็อกแปลกๆของผมก็ได้จากเจ้าเลนส์ตัวนี้เพราะว่ามันถือแฮนด์เฮลได้ดีมากขึ้นแล้วเลนส์มันวายอ่ะมันใส่กันสั่นในบอดี้แล้วมันครอบถึงครอบก็ยังดูดีอยู่อ่ะโอเคก็โอเคเลยก็ไว้มีโอกาสเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วพี่